ับเข้าสู่คลิปที่4 JQD Basic นะครับผมต่อไปจะเป็นเรื่องของอีเวนต์ชื่อว่า After ก็สร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับที่ App Serve www นะครับแล้วก็อันนี้ผมสร้างไว้ในโฟลเดอร์ JQuery แล้วก็โฟลเดอร์ JQuery underscore basic underscore 4นะครับซึ่งในนี้จะมีอยู่2ไฟล์คือ index กับ JQuery สร้างไว้ในนี้แล้วส่วนในหน้าเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า localhost JQuery slash ด้วยโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับมันจะเข้าหน้า index ให้เลยเอาล่ะมาดูหน้าโค้ดกันก็คือเหมือนเดิมนี่คือสคริปต์ที่เราเอาเข้ามานะครับผมประทัดนี้ในส่วนสคริปต์นี้จะอธิบายฟังว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีอยู่2ส่วนที่ผมเขียนไว้ก็คือว่าเป็นส่วนของการใช้คำสั่ง after นะครับตอนนี้เป็น after ใช่ครับ after effect นั่นมันโปรแกรมตัดต่อครับผมซึ่งผมเข้าใจว่าคุณทำได้แล้วก็โปรแต่ว่าผมขออธิบายเรื่องดีก่อนได้ไหมโอเคที่ผมทำไว้ก็คือว่ามี div ในส่วนนี้ div ส่วนนี้เนี่ยผมตั้งชื่อ id ว่า text ครับผมซึ่งผมจะสั่งให้ถ้ามีการคลิก div ที่มี id ว่า add text นะครับผมหรืออาจจะเป็น input อย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมตั้งชื่อ input ตัวนี้นะครับ id ว่า add textซึ่งตรงกับตัวนี้ซึ่งความหมายก็คือว่าถ้ามีการคลิก input ตัวนี้นะครับ add text ก็จะทำงานในส่วนของ id text นะครับใส่คำว่า word ลงไปจากฟังก์ชันตัวนี้นะครับผม event after ตัวนี้เรามาลองรันส่วนนี้ก่อนเห็นไหมครับตรงนี้เพิ่มคำแล้วก็อันนี้คือ input เพิ่ม word ถ้าเราคลิก1ครั้งก็คือจะเข้าไปทำงานในส่วนนี้น้องจะใส่คำว่า word ลงไปต่อท้าย div text ซึ่งก็คือตัวนี้ลองคลิกดูปุ๊บ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 มันจะเข้ามาเราจะประยุกต์ใช้กับ input ให้ดูกันในคลิปนี้นะครับผม yes ในนี้ก็คือว่าผมให้กรอกว่า your friend emailนะครับผมซึ่งในกรณีนี้ผมจะไม่ใช้อีเมลละเอาเป็นเนมแทนก็คือใช้เป็นชื่อนั่นเองก็อันนี้ส่วนนี้เป็นเทคธรรมดานะครับเฮ้ยเอ้ยดีเสียงก่อนนี่อยู่ส่วนประกอบของตรงนี้นะครับก็จะมีฟอร์มนะครับจะมี ID form ไม่ต้องสนใจนะครับไม่ได้มีผลอะไรเนมอันนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับในส่วนของคลิปนี้method post ต้องใส่ action ไม่ต้องใส่ action มาหน้าเดิมในนี้ก็จะมี div ที่ชื่อว่า name ซึ่งใน div นี้ผมจะมีคำว่า your friend name นะครับบอกว่าให้กรอกชื่อส่วน id name นี้จะไปเชื่อมต่อกับตัวนี้ after name ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น name ก่อนนี่name จะเห็นว่ามันจะมีตัว input นี้ในส่วนของ after ซึ่งเราต้องการให้คำว่า input ส่วนนี้มาต่อท้ายจาก id name ซึ่งคือ input ตัวนี้อธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้ามีการคลิก input id ชื่อว่า add name ตรงนี้นะครับคลิก input ที่มี ID ชื่อว่า add name ส่วนนี้ตรงกันเมื่อคลิกปุ๊บส่วนที่ div ที่มี ID ชื่อว่า name จะใส่ input อันนี้ต่อท้ายลงไปใน ID นั้นๆซึ่งในกรณีนี้ ID ของ name คือส่วนนี้ครับเรามาลองดูกัน runสมมติผมกรอกว่า test ลงไปนะครับผมคลิก send ปุ๊บส่วนเนี่ยคือค่าที่เราส่งไปนะครับว่ามีค่าอะไรบ้าง
ซึ่งผมได้เขียน PHP เด็กน้อยไว้ตรงนี้อันนี้เป็นส่วนของ PHP ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับก็คือว่าง่ายๆก็คือถ้ามีค่า send คือกดปุ่ม name จากตรงนี้ออกมานะครับ name send ปุ๊บกดเสร็จปั๊บให้มันprint r request ก็คือว่าถ้ามีค่าอะไรที่ส่งไปเนี่ยให้มันแสดงออกมาให้หมดนะครับอันนี้คือส่วนของ PHP นี่แถมให้เด็กน้อยในคลิปนี้อันนี้ก็เป็นส่วน refresh page ของ JavaScript ธรรมดาผมใส่ไว้เผื่อต้องการจะ refresh นะในส่วนของปุ่ม add name นะครับเมื่อเราคลิกแล้วอ่ะมันจะเข้าคำสั่งใน after ในส่วนนี้สองตัวนี้ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเอานำไปใช้ต่างกันตรงที่ว่าส่วนแรกให้เอาคำว่า word เนี่ยต่อท้ายใน id text แต่ส่วนนี้ผมต้องการเอา input ต่อท้ายจาก id name นั่นแหละครับเห็นไหมครับเป็นการใส่ค่าหลายๆค่าพร้อมกันทีเดียวไม่ขนาดนั้นครับมีการร้องเรียนเนี่ยไม่มีการเรียนปุ๊บ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 ร้านร้องเรียนคุณร้องเรียนเราดูลองดูโอเคครับก็ถ้ายังไงก็ลองดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างไปลองเล่นดูได้นะครับผมก็อธิบายคร่าวๆเป็นไกด์ไลน์ให้ถ้าไม่เข้าใจก็ลองดูหลายรอบแล้วกันครับหรือไม่ก็มีอะไรก็ถามได้ครับผมคอมเมนต์ไว้ได้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า